GDP เกษตรไตรมาสที่1มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.5 นะครับพูดคุยกับคุณตาปีวัชรังกูลผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณตาปีครับสวัสดีค่ะคุณธีรพันธ์และผู้ฟังทุกท่านค่ะครับต้องขอความรู้กันเลยนะฮะ GDP เกษตรนี่คืออะไรครับคุณตาปีครับ GDP เกษตรก็เป็นตัวชี้วัดนะคะที่วัดถึงการพัฒนาภาคเกษตรในภาพรวมอะค่ะก็จะสะท้อนจากตัวผลผลิตราคาที่เกษตรกรขายได้แล้วก็ตัวต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะคะครับครับเป็นยังไงไหมฮะไตรมาสแรกค่ะในสำหรับตัว GDP ภาคเกษตรหรือภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสที่1ปี2566นะคะครับก็ขยายตัวร้อยละ 5.5 อย่างที่คุณธีรพัฒน์กล่าวไปแล้วนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2566ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีต่อเนื่องนะคะจากไตรมาสที่4ของปี2565ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วขยายตัวร้อยละ 3.6 นะคะโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยมีหลายอย่างแต่ว่าปัจจัยหลักอย่างที่เราทราบก็คงยังเป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะ คือตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมาค่ะปีที่แล้วปรากฏการณ์ลานีญาที่มีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมพายุที่เข้ามาหลายระลอกก็ทำให้มีฝนตกชุกสะสมในหลายพื้นที่ก็ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติสะสมอยู่มากก็เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะคะรวมถึงในปีที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งข้าวทั้งอ้อยนะคะผลไม้ต่างๆก็ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็เพิ่มการผลิตโดยเฉพาะข้าวหนักหลังแล้วก็อ้อยโรงงานซึ่งถือว่าเป็นสินค้าหลักในไตรมาสที่1นะคะแล้วก็ประกอบกับความต้องการสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้กิจกรรมการผลิตการค้าการท่องเที่ยวขยายตัวเกษตรกรก็มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้นแล้วก็มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมมีการเฝ้าระวังโรคพืชโรคสัตว์นะคะแล้วก็ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานก็เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการผลิตได้อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าก็ยังมีในส่วนที่เป็นปัจจัยลบนะคะคือในเรื่องของต้นทุนการผลิตในเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปุ๋ยเคมีสารกำจัดศัตรูพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่อาจจะมีแนวโน้มลดลงจากปีที่แล้วแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการระบาดโรคสัตว์นะคะทำให้เกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกแล้วก็ชะลอหรือลดปริมาณการเลี้ยงลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมในไตรมาสที่1ของปี2566ค่ะครับครับถ้าลงรายสาขานะฮะค่ะในส่วนของรายละเอียดแต่ละสาขาเริ่มจากสาขาพืชนะคะซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักแล้วก็มีสัดส่วนมากที่สุดในภาคเกษตรนะคะในไตรมาสที่1ขยายตัวร้อยละ 7.9 นะคะตัวส่วนสินค้าส่วนใหญ่สินค้าพืชส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะในไตรมาสที่1อย่างเช่นข้าวหนักหลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าที่ได้กล่าวไปแล้วเรื่องปริมาณน้ำที่เพียงพอนะคะทำให้เกษตรกรเพิ่มการเพาะปลูกในพื้นที่นาตังเดิมที่เคยปล่อยว่างในส่วนของอ้อยโรงงานสับปะรดโรงงานแล้วก็ปาล์มน้ำมันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศเอื้ออำนวยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอประกอบกับราคาที่สูงที่อยู่ในเกณฑ์ดีในปีที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรบำรุงดูแลรักษาดีค่ะผลผลิตก็เพิ่มขึ้นยางพาราเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีเนื้อที่กรีดได้เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูกเมื่อปี2560ค่ะแล้วก็น้ำที่เพียงพอก็ทำให้ต้นยางสมบูรณ์ดีมีจำนวนวันกรีดยางเพิ่มขึ้นประกอบกับการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราลดลงนะคะก็ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในส่วนของผลไม้อย่างทุเรียนกับลำไยก็ในไตรมาสแรกถือว่าเป็นช่วงต้นที่ต้นฤดูนะคะที่ผลผลิตเริ่มออกสู่ท้องตลาดก็ลำไยก็เพิ่มขึ้นค่ะทุเรียนก็เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าต้นทุเรียนที่ปลูกแทนยางพาราแล้วก็ไม้ผลอื่นตั้งแต่ปี2561เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้ค่ะแล้วก็สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยก็ทำให้ติดดอกออกผลดีนะคะครับในส่วนของพืชที่มีผลผลิตลดลงก็จะมีข้าวนาปีนะคะเนื่องจากว่าต้นทุนทางด้านราคาปุ๋ยแล้วก็สารเคมีที่สูงขึ้นในปีที่แล้วอะค่ะก็เกษตรกรบางส่วนก็มีการลดการบำรุงดูแลรักษาก็อาจจะมีการใส่ปุ๋ยน้อยลงนะคะแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าอย่างเช่นอ้อยโรงงานหรือมันสำปะหลังมันสำปะหลังลดลงค่ะเนื่องจากว่าตั้งเป็นเหตุผลตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วในช่วงสิงหาถึงกันยานะคะ
บางพื้นที่ของภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมก็ทำให้พื้นที่ปลูกนะคะแล้วก็หัวมันบางส่วนได้รับความเสียหายก็ทำให้ผลผลิตที่ออกในไตรมาส1ของปีนี้ลดลงค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นสาขาพืชนะคะต่อไปเป็นสาขาปศุสัตว์ค่ะในไตรมาสที่1ขยายตัวไม่เยอะค่ะปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 0.8 นะคะก็จะมีตัวเดียวที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือตัวไก่เนื้อนะคะเนื่องจากว่าเป็นการขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มความต้องการนำเข้าเนื้อไก่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าประเทศผู้ผลิตหลายประเทศตอนนี้ประสบปัญหาในเรื่องของโรคไข้หวัดนกค่ะส่วนปศุสัตว์ที่ทรงตัวนะคะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็คือจะมีสุกรนะคะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเนื่องจากว่าเกษตรกรมีการป้องกันควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์มสุกรแล้วก็มีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นไข่ไก่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะเนื่องจากว่ามีการบริหารจัดการการผลิตที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็น้ำนมดิบก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเนื่องจากเกษตรกรมีการดูแลโคนมที่ดีมีการควบคุมโรคลำปีสกินที่ดีนะคะทำให้จำนวนแม่โคให้นมเพิ่มขึ้นค่ะครับไปที่สาขาประมงค่ะในไตรมาสที่1นะคะปี2566หดตัวร้อยละ 0.5 ก็จะเป็นสาขาเดียวนะคะที่ติดลบในไตรมาสแรกนะคะตัวที่ติดลบเป็นตัวประมงขึ้นท่าเทียบเรือค่ะมีปริมาณลดลงเนื่องจากว่าต้นทุนหลักก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็ที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็ประกอบกับสภาพที่แปรปรวนก็ทำให้ผู้ประกอบการเรือประมงออกเรือจับสัตว์น้ำลดลงนะคะในส่วนของปลานิลปลาดุกก็ลดลงค่ะเนื่องจากว่าต้นทุนค่าอาหารสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้เกษตรกรชะลอการเลี้ยงแล้วก็ลดการปล่อยลูกปลานะคะก็จะมีตัวที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็คือกุ้งขาวแวนามายนะคะเนื่องจากว่ามีการขยายพื้นที่พอเลี้ยงแล้วก็ปรับเพิ่มจำนวนพันลูกกุ้งแล้วก็ลงลูกกุ้งมากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะสาขาบริการทางการเกษตรนะคะในไตรมาสที่1ก็ตัวนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับสาขาพืชที่ขยายตัวได้ค่อนข้างมากนะคะขยายตัวได้ 7.9 สาขาพืชสาขาบริการก็ขยายตัวร้อยละ4ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันนะคะของปี65เนื่องจากที่กล่าวไปแล้วเรื่องสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยมีน้ำเพียงพอแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดที่อยู่ในเกณฑ์ดีก็ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกนะคะมีกิจกรรมการจ้างเตรียมดินการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของข้าวนาปลังอ้อยโรงงานนะคะสาขาสุดท้ายค่ะสาขาป่าไม้นะคะขยายตัวร้อยละ 0.7 นะคะไม้ยูคาลิปตัสก็เพิ่มขึ้นนะคะตามความต้องการเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษโดยเฉพาะในตลาดญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดจีนนะคะคลั่งก็เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยแล้วก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความผลผลิตคลั่งยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดอินเดียค่ะรังนกก็เพิ่มขึ้นค่ะเนื่องโดยเฉพาะในตลาดจีนฐานไม้เพิ่มขึ้นตามการขึ้นตัวของภาคบริการธุรกิจโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวเดียวที่ลดก็คือตัวไม้ยางนะคะลดลงตามเป้าหมายการตัดโค่นสวนยางเก่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวภาพรวมแล้วก็รายสาขาในไตรมาสที่1ของปี2566ค่ะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันถือว่าเติบโตทุกภาคเลยไหมฮะทุกสาขาเลยไหมฮะคุณปรภีในภาพรวมค่ะเติบโตภาพรวมใช่แล้วในไตรมาสที่1เนี่ยโตร้อยละ 3.4 ค่ะปีนี้โต 5.5 เดี๋ยวนะฮะตอนถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วเดือนช่วงไตรมาสแรกในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วมั้ยจากโควิดมาใช่ไหมฮะใช่ๆค่ะอ๋อเริ่มปรับตัวดีขึ้นเริ่มดีขึ้นอ๋อครับใช่ใช่ค่ะครับแต่ปีนี้นี่จีนเปิดประเทศแล้วจะมีอะไรอีกสารพัดอย่างมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมฮะคุณตาปีค่ะมีผลแน่นอนค่ะเพราะว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเชื่อมโยงมาที่การผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดอย่างโดยเฉพาะพวกผลไม้เนี่ยเป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะทุเรียนนะคะเพราะนั้นตรงนี้ที่มีการเปิดจีนปลดล็อกในเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศตรงนี้ก็จะเป็นผลดีต่อการขายสินค้าเกษตรของเราหลายชนิดค่ะรวมถึงภัตตาคารร้านค้าที่มีความต้องการตัวสินค้าตรงนี้ด้วยค่ะโอ้ครับเพราะฉะนั้นก็ดูแนวโน้มคาดการณ์จากนี้ไปไตรมาส2เนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อคุณตาพี่อัตบุตรเป็นตัวเลขจากเทียบจากปกติก็ได้ฮะที่เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยค่ะ
ถ้าในไตรมาสที่2นะคะทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเองก็คาดว่าจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากไตรมาสที่1นะคะครับถ้าสำคัญในไตรมาสที่2เนี่ยก็จะมีข้าวนาปังยางพาราปาล์มน้ำมันแล้วก็สำคัญเลยก็คือผลไม้เป็นผลไม้ภาคตะวันออกเนี่ยค่ะที่จะออกเยอะอ๋อฤดูกาลเขานี่ฮะใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ปัจจัยที่มีเป็นตัวบวกก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเรื่องสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยแล้วก็ราคาที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ความต้องการสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะทั้งในประเทศแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็การส่งออกไปต่างประเทศด้วยค่ะครับครับเพราะฉะนั้นก็มีทิศทางน่าจะไปได้ดีส่วนผลไม้อะไรตามฤดูกาลนี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะน่าจะโอเคอยู่ตอนนี้ในภาพรวมนะคะผลไม้หลายชนิดก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆในเรื่องตอนนี้ค่ะอย่างในเรื่องของพายุฤดูร้อนที่เราทราบที่เกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็อาจจะต้องเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้ผลผลิตผลไม้ในภาคตะวันออกเนี่ยใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแล้วสภาพอากาศหลังจากนี้ที่ฟังทางกรมอุตุค่ะค่อนข้างจะแปรปรวนมากแล้วอาจจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาอีกอะค่ะครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ในเรื่องการจะไปตกเขียวทุเรียนอะไรไม่มีนะฮะไปทำทุเรียนอ่อนอะไรพวกนี้ไม่ค่ะตอนนี้ในเรื่องคุณภาพมาตรฐานเนี่ยกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมีการให้ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรเองก็มีการรับรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะเพราะนั้นคิดว่าปีนี้ในเรื่องทุเรียนอ่อนไม่น่าจะมีปัญหามากค่ะอืมครับส่วนเรื่องของไข่ไก่เนี่ยเราเอามาคิดด้วยหรือเปล่าคะที่ส่งออกไปไต้หวันเนี่ยคิดค่ะเอาคิดนะฮะเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับใช่ค่ะสถานการณ์ก็ดีขึ้นเพราะว่าตัวพวกไข่ไก่หรือพวกไก่เนื้อถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่มีราคาไม่สูงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะส่งออกได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านค่ะครับแนวโน้มดีนะครับสรุปแล้วเนี่ยมีสินค้าเกษตรอะไรบ้างที่อาจจะต้องเฝ้าระวังหน่อยครับคุณตาปีครับคือถ้าเฝ้าระวังในเรื่องของการผลิตตรงนี้ค่ะคเป็นกลุ่มผลไม้อย่างที่บอกสภาพอากาศที่แปรเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะส่วนในเรื่องของราคาตรงนี้ถ้าเรามองในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวสินค้าเกษตรหลายๆกลุ่มอะค่ะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีทั้งในกลุ่มของผลไม้นะคะคในเรื่องของข้าวในเรื่องของอ้อยโรงงานแล้วก็กลุ่มปศุสัตว์นะคะตรงทุกกลุ่มเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยนอกจากตัวการผลิตแล้วเรื่องคุณภาพมาตรฐานเป็นเรื่องที่เราต้องรักษาเอาไว้เพราะมันก็เชื่อมโยงไปที่ตัวราคาด้วยค่ะถ้าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมีความต้องการมากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวผลักดันให้ราคาดีขึ้นค่ะครับมันสำปะหลังเนี่ยตอนนี้เราส่งออกไปจีนเยอะใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ตลาดหลักของมันสำปะหลังของเราก็จะเป็นประเทศจีนนะคะก็เอาไปผลิตเป็นตัวเอทานอลอินเดียด้วยนะครับเห็นบอกว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอาจจะมีแต่ส่วนตลาดหลักส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทางจีนซะส่วนมากครับเอาแล้วอย่างนี้จะทำถ้าเกิดเกษตรกรเขาจะเปลี่ยนจากการไม่ปลูกอ้อยแล้วหันมาปลูกมันสำปะหลังทำไงฮะคือเกษตรกรเขาจะค่อนข้างดูในเรื่องของตลาดนะคะจะดูว่าถ้าตัวไหนราคาดีเนี่ยโดยเนเจอร์เขาก็จะปรับเปลี่ยนไปปลูกตัวสินค้านั้นมากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้คิดว่าทางกระทรวงเกษตรเองอะค่ะพยายามสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ให้กับเกษตรกรมากขึ้นสร้างการรับรู้ว่าตัวไหนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นตลาดเป็นยังไงคุณภาพสถานที่ตลาดต้องการเป็นยังไงก็คิดว่าเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้เกษตรกรวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวราคาที่เขาได้รับอะค่ะก็มีราคาดีขึ้นค่ะบินนะครับเอาละครับมีอะไรจะฝากถึงคนทั่วไปนะที่อาจจะศึกษาเรื่องนี้หรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ต้องทำยังไงบ้างครับคุณตาปีครับก็ขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรแล้วกันนะคะในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าปัจจัยหลักเลยที่ส่งผลต่อการผลิตทางการเกษตรก็เป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะรวมถึงการติดตามในเรื่องของราคาสินค้านะคะก็ตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรนะคะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าแอปบอกต่อนะคะเป็นภาษาไทยเลยครับค่ะคิดว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ตอนนี้ทุกท่านน่าจะมีสมาร์ทโฟนก็อยากให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้มาใช้ประโยชน์นะคะเพราะแอปเนี้ยค่อนข้างจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะทั้งในเรื่องของการแจกปัจจัยการผลิตการให้ความช่วยเหลือนโยบายมาตรการต่างๆของกระทรวงเกษตรราคาสินค้าเกษตรภาวะเศรษฐกิจเกษตรมีคือเราไม่ต้องการที่เกษตรกรต้องใช้หลายๆแอปอะค่ะคืออยากให้แอปเดียวแล้วก็ครบทุกอย่าง
นะคะสามารถโหลดมาใช้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะพิมพ์ไปเลยค่ะว่าบอกต่อภาษาไทยค่ะก็อยากให้ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางให้เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับคุณตาปีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับกับคุณตาปีวัชรังกูลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจคุณฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับจะเป็นช่วงทำมาหากินวันนี้